สวัสดีครับอย่างที่เราทราบกันว่าโครงการเครื่องบินรบในยุคที่5มีอยู่หลายโครงการนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีจีนกับรัสเซียที่ดูอยู่เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดส่วนโครงการที่เหลือล้วนประสบปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นปากีสถานตุรกีรวมถึงอินเดียด้วยนะครับวันนี้แอดมินจะพาไปดูโครงการเครื่องบินรบในยุคที่5ของอินเดียอย่างโครงการ AMCA ก็คือ Advanced Medium Combat Aircraft สอเข้าไปไม่รอดอีกโครงการนะครับหลังจากต้องการความช่วยเหลือจากรัสเซียแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าบริษัทฮินดูสถานแอโรนอติกส์ลิมิตก็ได้ออกแบบโครงการ AMCA ในเดือนกุมภาพันธ์2562โดยได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อทดแทนโครงการเครื่องบินรบในยุคที่4ของอินเดียอย่างโครงการของ Tejas นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินขนาดเบาหรือว่า Light Combat Aircraft โดยโครงการของ AMCA ก็ออกแบบให้เป็นเครื่องบินในยุคที่5ขนาดกลางหรือว่าเล็กกว่า J-20 Su-57 แล้วก็ F-22 Raptor แต่ก็มี2เครื่องยนต์นะครับที่เหนือกว่า F-35 เล็กน้อยและเครื่องบินในโครงการของ AMCA ก็มีกำหนดเข้าประจำการในช่วงกลางปี2573โครงการเครื่องบินในยุคที่5ของอินเดียก็กำลังเดินหน้าไปนะครับในขณะเดียวกันอินเดียก็เจรจาขอซื้อ Su-57 จากรัสเซียไปด้วยซึ่งก็คาดว่าจะเป็นรูปแบบปัจจุบันหรือว่า Su-57 ซึ่งเป็นเครื่องบินในยุคที่6นะครับอินเดียคาดหวังว่าการซื้อ Su-57 จะเป็นการร่วมพัฒนาโดยใช้ส่วนประกอบและก็เทคโนโลยีบางส่วนของอินเดียซึ่งทั้ง2ประเทศก็มีข้อตกลงกันอยู่ในโครงการของ FGFA นะครับนอกจากนั้นอินเดียยังมีโครงการจัดหาเครื่องบินในยุคที่4บวกในขณะที่แผนการซื้อเครื่องบินของอินเดียเป็นไปอย่างราบรื่นแต่สำหรับโครงการ AMCA โครงการเครื่องบินรบในยุคที่5กระทรวงกลาโหมของอินเดียแสดงให้เห็นถึงความขาดความเชื่อมั่นในโครงการนะครับมีการตัดลดงบประมาณลงเหลือ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 60,000 ล้านบาทสำหรับการลดงบประมาณลงเพราะว่าอินเดียดูจากโครงการของ Tejas นะครับที่ใช้เวลาพัฒนาอย่างยาวนานและก็งบประมาณก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆและอินเดียคาดว่า AMCA จะใช้เวลาพัฒนานานกว่าที่คิดไว้เพราะถ้าทุ่มงบประมาณกับโครงการไปนะครับก็จะส่งผลต่อโครงการอื่นของอินเดียด้วยเช่นโครงการระบบป้องกันทางอากาศแล้วก็โครงการรถถังรุ่นใหม่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับอินเดียก็ต้องทำโครงการ AMCA เครื่องบินในยุคที่5เป็นของตัวเองให้ได้เพื่อทำเป็นเครื่องบินที่เป็นของอินเดียจริงๆนะครับการบุกเบิกสร้างเครื่องบินในโครงการของ Tejas ซึ่งก็เป็นเครื่องบินรบในยุคที่4นั้นแม้จะต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศอินเดียก็พยายามสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ใช้ของ General Electric F404 ของสหรัฐอเมริการะบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ระบบเรดาร์ใช้ของ Elbit จากอิสราเอลระบบขีปนาวุธก็ใช้ของ R-77 และก็ R-73 จากรัสเซียรวมมิตรกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เก่าล้าสมัยอยู่มากแต่สำหรับโครงการของ AMCA เครื่องบินสเตลของอินเดียอนาคตก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าอินเดียก็ยังขาดเทคโนโลยีความรู้การที่อินเดียทำโครงการ FGFA ร่วมกับรัสเซียอินเดียก็หวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนนำไปสู่การผลิตเป็นของตัวเองในอนาคตนะครับอันนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่ารัสเซียจะให้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องซื้อรถถังซื้อเครื่องบินจากรัสเซียอีกเท่าไหร่ต้องซื้อSu-57อีกกี่ลำอินเดียถึงจะสร้างเครื่องบินรบในยุคที่5เป็นของตัวเองได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำแล้วครับได้เริ่มนี่ก็เป็นเรื่องราวของอินเดียกับเครื่องบินรบในยุคที่5นะครับถึงแม้ว่าแนวโน้มจะมีความบินไปได้น้อยแต่ต้องกัดฟันสู้เพื่ออนาคตที่จะต้องสร้างด้วยตัวเองให้ได้นะครับแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามสำหรับเรื่องราวของเครื่องบินรบในยุคที่5นี้ทำให้เราทราบนะครับว่าประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียจีนที่เขาสามารถผลิตเองได้เนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับมิตรประเทศนี่ก็คงยากนะครับมันต้องเสียอะไรเยอะแยะมากมายแม้แต่สหรัฐอเมริกาที่มีความใกล้ชิดกับยุโรปในยุโรปเองก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ง่ายๆนะครับเครื่องบินรบในยุคที่5ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขึ้นไปเป็นยุคที่6แล้วแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันประสบปัญหาเหมือนกันนะครับจีนกับรัสเซียเองได้เขาก็ไม่ยอมที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ใครง่ายๆมันต้องได้จนคุ้มนั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเครื่องบินรบยุคที่5ที่หลายคนอยากได้เหลือเกินแต่หลายโครงการก็ประสบปัญหาเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะมี
ประเทศไหนที่สามารถสร้างเครื่องบินรบนิ้วที่5ขึ้นมาได้แต่ว่าในความคิดเห็นของแอดมินนะครับน่าจะสร้างได้แต่ว่าประเทศใหญ่ๆต้องขึ้นไปในยุคที่6แล้วเท่านั้นนะครับเขาถึงจะขายเทคโนโลยีเครื่องบินรบนิ้วที่5มาให้กับประเทศเล็กๆนะครับ